วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนออีกหนึ่งวีรกรรมของท่านบิลนะครับที่เคยทำไว้ในอดีตนะฮะซึ่งถือว่ามีวีรกรรมเยอะนะสำหรับคนนี้เนี่ยจากผลก่อนที่เคยนำเสนอว่าเคยมีวีรกรรมเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ทำลายดาวของท่านไคโอนะครับหลังจากที่ตนเองเนี่ยแพ้เกมแข่งรถของท่านไคโอนะฮะซึ่งถือว่าวีรกรรมก็เกรียนพอสมควรเลยนะสำหรับบิลนะฮะวันนี้เนี่ยก็เลยเอามาอีกหนึ่งวีรกรรมแล้วกันนะฮะที่ว่าจะมาบอกนะครับใครจำกันได้ไหมครับสำหรับไคโอชินรุ่นที่15นะครับคนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่ปลุกพลังแฝงของโกฮังร่างอัติเมนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าไคโอชินรุ่นที่15เนี่ยก็คือถูกกักขังไว้ในดาบแซดนะฮะแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าใครเนี่ยเป็นผู้กระทำนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการเปิดเผยนะครับผู้กระทำเลยเนี่ยก็คือท่านบิลอีกแล้วนะฮะท่านบิลผู้แสนเกรียนของเรานั่นเองนั่นแหละฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดหรอกครับว่าเป็นใครใช่ไหมครับแต่ก็มีการเฉลยในภายหลังนะครับก็คือเคยบอกไว้ว่าคนที่ขังแกเอาไว้ในดาบแซดเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อและเป็นคนที่เร็วมากแต่ไม่เท่าจอมานบูนะแต่ก็ไม่ได้บอกชัดๆใช่ไหมครับว่าเป็นใครนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยอาจารย์โทริยาม่าอากิระนะฮะก็ได้เฉลยไว้ในนิตยสารไซโคจัมนะครับฉบับเดือนมิถุนายนปี2014ว่าในทุก 1,000 ปีเนี่ยไคโอชินผู้สร้างดวงดาวกับฮาไคชินผู้ทำลายดวงดาวเนี่ยจะไปเยือนที่โลกของอีกฝ่ายนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาได้โต้เถียงกันด้วยเรื่องขี้ปะติ๋วบางอย่างนะครับเทพทำลายล้างที่อารมณ์ไม่ดีจึงผนึกไคโอชินไว้ลงในดาบนะครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือเทพทำลายล้างท่านบิลนั่นเองนั่นแหละฮะซึ่งไอ้นี้ก็เรียกได้ว่าเพิ่งมาเปิดเผยนะครับเวลาผ่านไป 10-20 ปีนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราก็เพิ่งได้ทราบในตอนนี้นะฮะและพอมาเปิดเผยปั๊บเนี่ยก็ไม่บอกอีกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับรู้แค่ว่าเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วนะครับก็ถือว่าเป็นแก๊กฮาและกันอาจารย์ทุยามะแกคงเพิ่งจะเติมเพิ่งมาใส่มานะครับในส่วนนี้นะฮะซึ่งจริงเนี่ยวีรกรรมของท่านบิลเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอนะฮะก็จะมีหลายๆคนที่ทราบกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาวเวจิต้านะครับว่าทำไมถูกทำลายเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ท่านบิลมีส่วนนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังละกันนะครับก็เหมือนเดิมละกันนะครับอย่าลืมนะกดติดตามผมใน YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าไปกดติดตามผมในแฟนเพจนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่มาผมก็จะโพสต์ในแฟนเพจนะครับหรือว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆฮะก็อย่าลืมละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับ